สวัสดีค่ะแพตตี้จาก iMac Dojo วันนี้จะมาแนะนำเชิงศอก24ท่าซึ่งเชิงศอก24ท่านี้จะเพิ่มจินตนาการต่อสู้ในการใช้ศอกในมวยไทยได้เชิญรับชมได้เลยนะคะท่าที่1พุ่งหอกคือการกระโดดพุ่งตัวไปข้างหน้าพร้อมใช้ศอกพุ่งไปที่ผู้ต่อสู้ท่าที่2ศอกฝานหน้าคือการใช้ท่าทัดมาลาไขว้หรือการใช้ศอกตัดขึ้นเสียงขึ้น45องศาท่าที่3พระยายแก่คือการใช้ศอกเหวี่ยงลง45องศาก้าวพร้อมออกศอกเฉียงลง45องศาที่4แง่ลูกคางคือการก้าวพร้อมออกศอกตัดไปที่คางคู่ต่อสู้ท่าที่5ถางป่าคือการก้าวพร้อมออกศอกตีไปที่คางคู่ต่อสู้ที่6ฟ้าลั่นคือการใช้ศอกบนแขนตีเฉียงลง45องศาไปที่คู่ต่อสู้พร้อมตามด้วยศอกกลับท่าที่7ยันพยัคฆ์คือการใช้ศอกอัดหรือศอกยันโดยการถ่ายน้ำหนักตัวจากเท้าหลังมาเท้าหน้าพร้อมชกศอกตรงไปที่ลูกกระเดือกคู่ต่อสู้ท่าที่8จักนารายคือการใช้ศอก3ไม้ต่อเนื่องในที่นี้เราจะยกตัวอย่างเป็นศอกตัดศอกกลับศอกตีเป็นการหมุนต่อเนื่อง3ไม้เลยท่าที่9ทรายเหลียวหลังไขว้เท้าหลังไปข้างหน้าพร้อมกระทุ้งศอกไปที่คางคู่ต่อสู้ท่าที่10กวางสะบัดหน้าท่านี้เราใช้เมื่อเราเสียหลักซุกใต้รักแร้คู่ต่อสู้ให้เราสืบเท้าหน้าไปที่ระหว่างขาคู่ต่อสู้ให้เสียหลักกระแทกเข้าไปพร้อมศอกหลังไปที่หน้าคู่ต่อสู้ท่าที่11คชาตกมันเมื่อคู่ต่อสู้โถมเข้ามาให้เราก้าวไขว้แล้วกระชากศอกจากบนลงล่างไปที่หน้าผากคู่ต่อสู้ท่าที่12พระสุทาสถานเป็นการใช้ศอกหน้าหลังต่อเนื่องโดยก้าวเท้าหลังใช้ศอกหลังแล้วหมุนตัวใช้ศอกหน้าในที่นี้เราลองใช้ท่าศอกงัดศอกตัดศอกกลับท่าที่13ยันโยทีคือการใช้ศอกยันตามด้วยศอกอัดหลังท
ท่าที่14อัคคีสองแสงการใช้ศอกหน้าพุ่งบริเวณหน้าคู่ต่อสู้ศอกหลังพุ่งชกไปที่ชายโครงคู่ต่อสู้ท่าที่15กำแพงภูผาเป็นการใช้ศอกสลับหลังศอกนี้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้โถมเข้ามาข้างหลังให้ใช้ศอกข้างใดข้างหนึ่งตีเหวี่ยงหลังแล้วตามอีกข้างหนึ่งตีเหวี่ยงหลังท่าที่16นาคาข้ามหางการใช้ศอกหลังตีเข้าที่หน้าและพร้อมทั้งใช้เข่าหน้าตีที่ชายโครงคู่ต่อสู้ท่าที่17ช้างประสานงาคือการใช้ศอกคู่งัดเข้าที่คางคู่ต่อสู้ตามด้วยศอกกระแทกลงที่คู่ต่อสู้ท่าที่18สู่แดนนาคาคือศอกตบหลังศอกนี้ใช้เมื่อคู่ต่อสู้ซุกใต้รักแร้เราให้สืบเท้าหน้าเข้าระหว่างหว่างขาคู่ต่อสู้กระแทกเข่าคู่ต่อสู้ให้เสียหลักพร้อมกดหัวคู่ต่อสู้ลงแล้วเราพลิกตัวศอกกลับไปที่หน้าคู่ต่อสู้ท่าที่19โยธาเคลื่อนทัพคือการโยกหลบคู่ต่อสู้พร้อมออกอาวุธศอกคู่ไปที่ลูกกระเดือกของคู่ต่อสู้ท่าที่20ยันสองกรคือศอกยักหลังศอกนี้ใช้เวลาคู่ต่อสู้ประชิดตัวข้างหลังให้ใช้ศอกซ้ายและศอกขวากระทุ้งศอกเฉียงหลังเล็กน้อยสลับกันท่าที่21ค้อนตีทั้งใช้ศอก2ศอกหรือ1ศอกปักที่ข้างหลังคู่ต่อสู้พร้อมใช้เข่ายันตัวคู่ต่อสู้เอาไว้ที่22ขว้างพระสุธาคือการใช้ศอกขว้างหลังศอกนี้ใช้เมื่อศอกหรือชกหมัดที่หน้าแล้วผิดหมายให้หมุนตัวกลับทันทีสืบเท้าหน้าไปประชิดตัวคู่ต่อสู้พร้อมกับศอกไปที่บริเวณหน้าคู่ต่อสู้ท่าที่23ฤาษีบทยาเป็นการใช้ศอกค้ำปักศอกนี้ใช้เวลาเข้าประชิดตัวคู่ต่อสู้ใช้ศอกปักลงที่คอหรือหายปลาคู่ต่อสู้และกระดกแขนข้างเดียวกันนั้นตีขากรรไกรคู่ต่อสู้ท่าที่24นาคาเคลื่อนกายคือการใช้ศอกควงศอกนี้ใช้เวลารับหรือล่นถอยเมื่อคู่ต่อสู้เข้ามาเราให้เราโยกหลบแล้วใช้ศอกควงเฉียงลงตีอย่างต่อเนื่องเข้าที่คางคู่ต่อสู้
อย่าลืมกด like comment share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ